สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการ CEO Talk และผมพงษ์พสุนาพรมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เรามีคำถามของท่านผู้ชมทางบ้านส่งอีเมลมาหาเราแล้วก็ให้เรานำมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟเฟอรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคำถามที่น้องเขาส่งมาน่ารักมากเลยทีเดียวเขาบอกว่าผมมีอัพไลน์เป็นพวกไฮเปอร์ครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักนะครับเขาบอกว่าอัพไลน์ผมเนี่ยเป็นพวกไฮเปอร์คือเป็นคนมีไฟตลอดเวลาแล้วก็อาจจะชอบคิดว่าคนอื่นๆเนี่ยก็มีไฟเหมือนกับท่านและแถมยังชอบมาบิ้วทีมงานบอกว่าโอ้ยเวลามีปัญหาเนี่ยดีเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องท้าทายให้มองปัญหาเป็นความท้าทายแล้วเราจะสนุกกับการทำงานมากขึ้นแต่ปัญหาของน้องคนนี้อยู่ที่ว่าในทีมงานของน้องเขาเนี่ยมีคนหลายแบบคุณหมอคนเก่งก็มีคนไม่ค่อยเก่งก็มีหรือคนที่ขยันก็มีคนที่อาจจะขยันน้อยหรือขี้เกียจก็มีไม่ใช่ทุกคนที่จะมองปัญหาเป็นเรื่องสนุกหรือเรื่องท้าทายเสมอเหมือนอย่างที่อัพไลน์เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเกิดคำถามในใจว่าเอ๊ตัวเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะตั้งหลักยังไงอัพไลน์ก็ไฮเปอร์ส่วนคนที่อยู่ในเครือข่ายของตัวเขาเองก็มีหลายประเภทเหมือนกันไม่ใช่ทุกคนที่จะมองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายหมดคุณหมอพอจะมีคำแนะนำให้เขาไหมครับคำจริงคุณมีบุญนะคะที่มีอัพไลน์ไฮเปอร์ค่ะยังดีกว่ามีอัพไลน์ไฮโปนะคะไฮโปคือตรงข้ามกับไฮเปอร์นะคะคำว่าไฮเปอร์ก็คือแอคทีฟขยันขันแข็งมีไฟแลบอย่างที่ว่ามาไฮโปคือตรงข้ามคือเฉยเฉยอะไรก็ไม่ทำอินเนิร์ดไปหมดนะคะหน้าที่ของคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจแบบเนี้ยต้องเป็นคนที่ไฮเปอร์หน่อยๆค่ะนะคะเพราะว่าอะไรเขามีหน้าที่ให้กำลังใจแน่นอนคุณมีดาวไลน์หลายพวกต้องไปเจอปัญหาหลายอย่างการที่อัพไลน์เขาให้ความคิดแบบเนี้ยว่าปัญหาคืออุปสรรคคือความสนุกคือความท้าทายเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยทุเลาค่ะทุเลาความรู้สึกท้อแท้เนี่ยให้เบาบางลงไปทีนี้มาดูเรื่องของคุณบ้างซึ่งมีอัพดาวไลน์หลายคนบางคนก็ไฮเปอร์เหมือนกันอยากมีความสำเร็จรวดเร็วก็จะรับกติกาและวิธีการของอัพไลน์ของคุณได้บางคนก็อาจจะเป็นเด็กเฉยหน้าที่ของคุณคือคุณต้องรู้ว่าคุณแบกทั้งหมดเดินไปกับคุณในเส้นทางเดียวกันไม่ได้หรอกนะคะคุณคงต้องวิเคราะห์ละถ้าคุณเจอดาวไลน์ที่ดูแล้วเป็นเด็กแล้วยังมีอารมณ์สนุกสนานยังไม่พร้อมจะถูกบิ้วซะขนาดนี้คุณก็อาจจะกันเขาไปก่อนไม่จำเป็นต้องพามาประชุมร่วมกันตลอดเวลาคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นแค่เพื่อนที่รักใคร่ชอบพอกันซื้อสินค้าใช้มีอะไรดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังบริษัทมีอะไรใหม่ๆก็มาเล่าสู่กันฟังและเก็บเขาเอาไว้ก่อนโชว์ความสำเร็จตัวเองให้เขาดูในวันหลังแล้วบางทีพวกนี้จึงจะเปลี่ยนใจส่วนคนที่ดูแล้วเนี่ยเข้ากับอัพไลน์ได้เขามีไฟเหมือนกันเขาให้เขาไปด้วยกันได้ก็มาประชุมด้วยกันเมื่อไหร่เขาเจอปัญหาอัพไลน์ของคุณเขาจะช่วยแก้ปัญหาให้ก็จะช่วยอธิบายให้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาวันนี้เนี่ยมีอัพไลน์แบบนี้เนี่ยดีแล้วแต่หน้าที่ของคุณคือคุณเลือกละกันว่าคุณจะพาดาวไลน์คนไหนมาเข้าประชุมหรือร่วมกิจกรรมกับอัพไลน์บางคนเก็บไว้เป็นผู้บริโภคหรือเป็นเพื่อนไปก่อนค่ะมันเหมือนกับเราต้องกรุ๊ปปิ้งหรือแยกกลุ่มของคนที่มีวิถีความคิดที่ต่างกันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะเพราะแน่นอนที่สุดถ้าจะลงมือทำงานจริงๆในกิฟเฟอรีนหรือว่างานอะไรก็ตามแต่ในคนไม่เคยทำมันต้องเจอเขาต้องเรียกว่าเจอดีบ้างอยู่แล้วล่ะใช่ไหมคะเช่นไปชวนคนแล้วโดนว่าแรงๆกลับมาเนี่ยถ้าไม่มีคำพูดแบบนี้ของอัพไลน์แบบนี้มันก็พานถอยหมดทุกคนเลยนะคะนี่ถ้าคุณมีดาวไลน์สัก10คนเป็นแบบเฉยๆยังไม่พร้อมช้าๆหรือเด็กๆสัก7คนแต่มีแบบพร้อมที่จะลุยเต็มที่เนี่ยอีก3คนใน3คนนี้ก็จะกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่จะสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะคะบอกแล้วว่าเราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเป็นเศรษฐีได้หมดทั้งประเทศไทยบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยเขาเลือกตัวเขาเองค่ะว่าเขาจะเป็นอะไรแต่เราเพียงแต่หยิบในสิ่งที่เขาเลือกมาเนี่ยแล้วพาเขามาเดินในทางที่ถูกและเหมาะสมกับเขาเท่านั้นเองครับเหมือนถ้าเราเป็นหมอเราก็ต้องจ่ายยาให้ตรงกับโรคหรืออาการของคนไข้ซึ่งในหนึ่งวันเนี่ย เราจะมีคนไข้เป็นหลายโรคมาก และมีอาการที่ต่างกันใช่ไหมคุณหมอทำไมฟิตเนสอยู่ได้ล่ะจันเองก็คนเข้ามาไม่ได้หมายความว่าคนทั้ง65ล้านคนชอบออกกำลังกายใช่ไหมคะครับตรงกันข้ามคนบางคนเนี่ยอย่าว่าแต่ไปเข้าไปในฟิตเนสเลย แค่จะเดินสายพานยังไม่ยอม แต่มีคนพวกหนึ่งยอมไปฟิตเนสครับธุรกิจนี้จึงยังอยู่ได้และแถมเติบโตด้วยใช่ค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองว่าก็คงมีคนพวกหนึ่งที่พร้อมจะเดินทางร่วมกับอัพไลน์ของคุณไปเป็นไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะครับเอาละครับนั่นก็คือวิธีคิดมุมมองที่เราจะมีต่อทั้งอัพไลน์แล้วก็มีต่อตัวของทีมงานของเราด้วยผมมองว่า เราคงต้องเข้าใจธรรมชาติของคนเป็นหลักนะครับใช่ค่ะแล้วก็มองในด้านบวก
การที่มีอัพไลน์เป็นแบบนี้ต้องบอกว่าอย่างที่คุณหมอว่าก็เป็นด้านบวกที่เราเห็นความเป็นนักสู้ของอัพไลน์ของเราแต่การที่เรามีดาวไลน์ที่อาจจะมีคาแรคเตอร์หรือบุคลิกที่ต่างกันนั่นก็คือการฝึกวิธีคิดของเราว่าเราจะบริหารจัดการความรู้สึกของคนที่แตกต่างกันที่คุณอาจหดหูเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณพยายามจะอุ้มทุกคนเหมือนคุณพยายามจะเข็นครกขึ้นภูเขาอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คุณเอาวางเขาไว้ในจุดที่เขาอยากจะยืนและเหมาะสมสำหรับเขาไว้ก่อนดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อืดๆเฉยๆวันนี้วันหลังก็เห็นคุณมามีบ้านมีรถแล้วเขาจะเปลี่ยนใจไม่ได้นะเปลี่ยนใจได้เหมือนกันนะคะครับเอาละครับนั่นก็คือคำตอบดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้พบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ